ข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.เผยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่175รายค่ะยืนยันผู้ป่วยสะสมตอนนี้ 24,961 รายและยังคงเสียชีวิตคงที่82รายนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือศบค.แถลงสถานการณ์ประจำวันพุธที่17กุมภาพันธ์2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่114ของโลกวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่175รายค่ะโดยเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสม 24,961 รายรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 23,697 รายยังคงรักษาอยู่ 1,182 รายและเสียชีวิตรวม82รายค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ168รายเดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน7รายเป็นการค้นหาเชิงรุกในโรงงาน114รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข54รายโดยผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครป่วยใหม่73รายกรุงเทพมหานคร5รายจังหวัดอื่นๆป่วยใหม่90รายค่ะทางนี้นายแพทย์ทวีสินบอกว่าตอนนี้มี35จังหวัดที่ไม่พบการติดเชื้อมา28วันแล้วนะคะจึงอยากให้กำลังใจผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อในจังหวัดรวมถึงขอบคุณความเข้มแข็งของคนทั้งจังหวัดด้วยค่ะมาดูนายกรัฐมนตรีแจงสภากันบ้างค่ะวันนี้เสียดายเรื่องของงบจำนำข้าวนะคะเรือดำน้ำก็มีความจำเป็นและยังคงเป็นห่วงเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้ชี้แจงนางจิราพรวันนี้ได้กล่าวชี้แจงนางสาวจิราพรสินทุพไพศส.101เพื่อไทยค่ะถึงเรื่องของเรือดำน้ำบอกว่าต้องแยกแยะสถานการณ์โควิดคือโควิดความมั่นคงคือความมั่นคงซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพปกป้องประเทศและเรือดำน้ำก็เพื่อปกป้องท้องทะเลไทยสงครามอาจไม่ได้เกิดขึ้นในทุกเมื่อโดยเฉพาะเรื่องการแย่งชิงดินแดนและผลประโยชน์ตามธรรมชาติส่วนที่ถามว่าทำไมไม่ตัดงบความมั่นคงเพราะไม่มีการสู้รบแต่ที่สงบมาได้ก็เพราะไทยมีขีดความสามารถขออย่าคิดสั้นทุกวันนี้ต้องมีผลจากการผ่อนชำระเรื่องของจำนำข้าวกว่า 750,000 ล้านบาทที่ต้องตั้งงบชดใช้ไปอีก12ปีซึ่งรู้สึกเสียดายขณะมาตรการเยียวยาที่ออกมาเป็นเพียงทำให้คนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ซึ่งโครงการคนละครึ่งก็เป็นการต่อยอดให้เกิดการหมุนเวียนการใช้เงินในระบบเงินกว่า 500,000 ล้านบาทก็เป็นเงินที่เอามาช่วยประชาชนวันนี้กำลังดำเนินโครงการไทยชนะใครแพ้หรือใครชนะไม่รู้และคำว่าชนะไม่ได้หมายความว่าให้นายกรัฐมนตรีอยู่ให้ชนะหรือมีอำนาจพูดกันให้เกิดอำนาจแต่ทำไมไม่อยู่กันด้วยความเข้าใจร่วมมือกันเพื่อประชาชนและประเทศชาติซึ่งยอมรับว่าการดูแลนั้นติดเรื่องงบประมาณส่วนโครงการมาตรา33เรารักกันถ้ามีเงินอีกก็จะทยอยเอาเงินมาให้ประชาชนอีกจะได้ไม่ต้องไปบังคับธนาคารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชี้แจงถึงเรื่องการชุมนุมที่หนาแน่นอยู่ก็กังวลเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 ค่ะว่าม็อบก็ชอบยุกันจนชินใช้กำลังต่อต้านกฎหมายจะมีความสุขหรือไม่ซึ่งก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องอยู่ในกฎหมายด้วยจะชุมนุมก็อย่าใช้ความรุนแรงจะไม่ชอบตนเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ชอบประเทศของท่านก็ไม่ควรเพราะประชาชนยังไงก็คือประชาชนของเราขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างปกติในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบไหนก็ต้องมีกฎหมายซึ่งจะทำให้สังคมนั้นเรียบร้อยได้ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบทกลอนด้วยค่ะว่าวันนี้ศึกนอกศึกไกลนั้นไม่ห่วงแต่วันสวงแต่วันสวงศึกในไล่ข่มเหงหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังต่อกันที่อัยการนัดฟังคำสั่งของรุ้งและไม้รวมถึงพรรคพวกนะคะในคดีมาตรา112และมาตรา116ในวันที่8มีนาคมนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยหลังจากที่นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้และนายอัธพลบัวใหญ่หรือครูใหญ่และแกนนำแนวร่วมกลุ่มราษฎร17คนค่ะซึ่งตอนนี้ตกเป็นจำเลยในความผิดมาตรา112และมาตรา116รวมถึงข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปกรณีชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายน63ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้เดินทางเข้าพบพนักงานอัยการเพื่อนัดฟังคำสั่งในวันนี้ซึ่ง
งนายอิทธิพรบอกว่าวันนี้เป็นเพียงนัดมาส่งสำนวนคดีพร้อมผู้ต้องหาให้อัยการพิจารณาค่ะซึ่งพบว่ามีผู้มารายงานตัวตามนัด17คนจากทั้งหมด18คนซึ่งไผ่ดาวดินตอนนี้ขอเลื่อนเข้าพบอัยการเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการทำกิจกรรมเคลื่อนขบวนเดินเท้าจากจังหวัดนครราชสีมาเข้ากรุงเทพซึ่งเรื่องการตามตัวจะประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปส่วนผู้ที่มารายงานตัววันนี้ก็จะแจ้งให้ทั้งหมดมาฟังคำสั่งฟ้องอีกครั้งในวันที่8มีนาคมค่ะยืนยันว่าวันนี้ไม่มีการควบคุมตัวขณะที่นายอรพลเองก็บอกว่านอกจากคดีนี้ที่สำนักงานอัยการกรุงเทพใต้ก็นัดแนวร่วมราษฎร13คนไปฟังคำสั่งกรณีชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันเมื่อวันที่26ตุลาคม63ด้วยขณะที่นางสาวปนัสยาเองก็เปิดเผยเช่นกันวันนี้กำลังใจดีไม่ได้มีความกังวลส่วนการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญหลังจากนี้จะต้องพิจารณาให้ดีว่าถ้ามีปัญหาจะต้องจัดการอย่างไรส่วนนายพานุพงษ์เองก็บอกว่าการชุมนุม20กุมภาพันธ์นี้ทราบว่าผู้ชุมนุมที่มาจากต่างจังหวัดเริ่มติดต่อห้องพักกันแล้วจะรอดูว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนจบการเสนอข่าว 12:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN